สำหรับวันนี้นะครับยูโร 2024 เราจะมาลุยกันในกลุ่ม A นะครับกับทีมเจ้าภาพครับพ่อฮะทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพก็ต้องยอมรับว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาครับฟอร์มไม่ดีเลยแต่กองหลังเนี่ยที่ตังชอบมากเลยที่ติดเข้ามาเนี่ยนะพ่อก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์มันคนละล่างกับอยู่เชลซีเลยรูดิเกอร์โอ้โหนี่มันเชลซีมันเด็กๆนี่มาอยู่เรอัลมาดริดนี่ชูฟอร์มดีขณะที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมชาติเยอรมันนะพ่อฮะกองหน้านะนั่นก็คือกองหน้าพ่อฮะกองหน้าตัวเป้านี่จริงๆนี่ผมยังนึกไม่ออกจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูจากไลน์อัพแบบนี้แล้วเนี่ยพ่อแล้วก็ดูรายชื่อที่มันออกมาเนี่ยนะฮะสำหรับพ่อในกลุ่ม A เนี่ยพ่อยังยืนยันว่าเป็นงานยากสำหรับเยอรมันสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับยูโร 2024 เราจะมาลุยกันในกลุ่ม A นะครับกับทีมเจ้าภาพครับพ่อฮะทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพก็ต้องยอมรับว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาครับฟอร์มไม่ดีเลยโอ้โหออกทะเลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมระดับทัวร์นาเมนต์ไม่ดีเลยถึงขนาดมีการสังคายนาในเรื่องของโค้ชด้วยแล้วก็ตัวผู้เล่นด้วยนะครับมีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยคราวนี้ในการเป็นเจ้าภาพนะด้วยหลักของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยส่วนมากเขาจะยกถ้าเป็นเยอรมันในอดีตที่ผ่านมาจะยกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งแต่ณเวลานี้เจ้าภาพไม่ได้เต็งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลุ้นในแต่ละรอบด้วยว่าจะผ่านรอบไหนไปได้บ้างในเมื่อทีมยังไม่ลงตัวนะครับก็ต้องมาดูว่าเจ้าภาพในปีนี้เยอรมันจะเอาตัวรอดได้ขนาดไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงทีมเต็งนะครับ3ทีมเต็งแรกเนี่ยทีมเต็งแรกก็อังกฤษถูกต้องครับในหลายๆสำนักนะครับทีมเต็งที่2ครับทีมชาติฝรั่งเศสถูกต้องและทีมเต็ง3ครับต้องยอมเขาต้องให้หน่อยพ่อก็คือเยอรมันครับก็ต้องให้ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพใช่แต่ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพแบบไม่ได้เต็ง3หรอกอาจจะหลุดไป5-6 4นี่เขาให้สเปนพ่อ5นี่เขาให้โปรตุเกส6เขาให้เนเธอร์แลนด์นะครับ7ให้อิตาลีแชมป์เก่าโอ้โหอิตาลีไปหลุดไป7นะใช่ครับเพราะมันฟอร์มก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วแต่วันจริงๆพ่ออิตาลีนะครับที่เหลือก็ว่ากันไปตามนั้นก็อยู่ในทัวร์นาเมนต์นั้นแต่เบลเยียมหลุดไป8โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่เชื่อเลยยุคโกลเด้นเอจไปแล้วไม่มีใครเชื่อลูกากูกับเควินเดบรอยน์ไงก็ถูกแล้วนะพ่อคือถ้าคนแรกก็ไม่เชื่อถูกแล้วพ่อแต่คนที่2อาจจะค่อยว่ากันนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแบ่งสายกันนิดนึงนะพ่อว่าเจ้าภาพอยู่กับใครอย่างไรบ้างนะฮะเนี่ยครับเจ้าภาพจะอยู่กับสกอตแลนด์ฮังการีนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์พอโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะใครดูเหมือนสายไม่แข็งนะแต่ว่าแข็งเนี่ยแข็งใครเคยดูฮังการีเล่นไหมบอลยูโรเขาที่แล้วครับแต่ละทีมเจอเลือดตาแทบกระเด็นเกือบตายทั้งนั้นนะฮะวิ่งสู้ฟัดนะครับถึงเนื้อถึงตัวเร็ว90 นาทีไม่มีหมดนะฮะครับสวิตเซอร์แลนด์ใครเคยดูบ้างนะฮะยูโรเขาจัดแล้วก็เข้ารอบในเซอร์ไพรส์มาโดยตลอดครับนะฮะแดนกลางนิซาก้าคุมอ่ะนะฮะตรงกลางสกอตแลนด์นี่ก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นอีกเช่นกันทั้งนี้ผมว่าด้วยสถานการณ์ของเยอรมันถึงเป็นเจ้าภาพก็ใช่ว่าจะเหนือกว่านะครับเหนื่อยเหมือนกันคือสายนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครติดตามบอลยูโรมาตลอดยูโรมันเผลอๆมันจะยากกว่าบอลโลกสำหรับทีมในกลุ่มเดียวกันเพราะมันเจอกันบ่อยใช่เจอกันบ่อยมันรู้ทางนะฮะมันจะไม่เหมือนบอลโลกมันจะต่างกันนิดนึงใช่ต่างโซนต่างทวีปนี่บางทีมันคนละแบบแต่พอทีมมันเจอกันบ่อยมันรู้ทางมันรู้จะปิดตรงไหนทำอะไรเพราะมันรู้แล้วว่าไอเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงและเยอรมันกับสวิตเนี่ยเผลอเพื่อนกันเลยพ่อเตะกันบ่อยมากใช่เพราะมันอยู่ข้างกันและคนเยอรมันก็โอ้โหติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสายนี้ยากไม่ง่ายสำหรับเจ้าภาพไม่ง่ายสำหรับเจ้าภาพถูกต้องนะครับอ่ะดูรายชื่อหน่อยดีไหมครับพ่อครับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับทีมชาติเยอรมันครับนี่ครับออกมาแล้วครับรายชื่อนะครับโดยผู้รักษาประตูเนี่ยก็ยืนหนึ่งนะพ่อไม่มีใครอีกแล้วอะฮะนอยเออร์นะครับก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มก็โอเคนะเพียงแต่ว่าถ้าใครไปจำภาพติดตาตอนรอบรองนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับเรอัลมาดริดนั้นรับกระชอกมานั่นอย่าไปจำครับลูกเดียวเท่านั้นนะครับแต่นอกนั้นนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะนอยเออร์นี่ถือว่าอยู่ทีมชาตินี่ก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับแต่ว่าผู้รักษาประตูที่หลุดไปที่มันขึ้นมาวันนี้ก็คือนูเบิลนะพ่อหลุดไปนะครับนูเบิลหลุดใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นทางด้านของโบมันนะครับแล้วก็สเตเกน นะครับที่ติดเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจฮะนอยเออร์ลงยาวเบอร์หนึ่งตลอดนะคนอื่นแทบจะสอดแทรกยากนะครับแต่กองหลังเนี่ยที่ตังชอบมากเลยที่ติดเข้ามาเนี่ยนะพ่อก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์มันคนละล่างกับอยู่เชลซีเลยรูดิเกอร์โอ้โหนี่มันเชลซีมันเด็กๆนี่มาอยู่เรอัลมาดริดนี่ชูฟอร์มดีสุดๆเลยพ่อดีมากๆนะฮะแล้วเป็นหัวใจสำคัญนะฮะใครอย่าไปจำภาพตอนฟุตบอลโลกที่วิ่งสปีดแล้วก็มองญี่ปุ่นล่างทองตอนนี้บอกเลยแต่ตอนนี้เล่นดีมากนะฮะบูบุญนี่เป็นคนคุมจังหวะเอาเนี่ยทีมชาติเยอรมันขาดรูดิเกอร์ไม่ได้นะฮะณเวลานี้เพราะยืนแน่นจริงๆแต่จะจับคู่ใครเท่านั้นในคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับคือต้องบอกเลยว่าทางด้านของรูดิเกอร์เนี่ยตอนนี้นะฮะถ้าเห็นที่จับคู่เนี่ยจะมีโจนาธานทานะครับโจนาธานทาเนี่ยเล่นอยู่ที่ทางด้านของแบร์เรย์เรคูเซนนะครับก็ดีกีสูงหน่อยคนนี้ดีกีแชมป์นะดีกีแชมป์ใช่ครับเล่นบอลกับเท้าเล่นบอลจังหวะจ่ายบอลดีนะคนนี้ครับแต่ว่าอาจจะไม่สูงมาก195พ่อโอ้ยไม่ใช่190ผมแต่พูดแล้วผมขาวๆผมยังตามเขายืนทางด้านซ้ายคนนี้แล้วจ่ายบอลดีนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าโจนาธานทาเนี่ยก็เพิ่งจะมาแจ้งเกิดปีนี้แบบเต็มเนี่ยแหละครับแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งครับอายุ28นะครับอ๋อผิว2สีเนี่ยใช่ผิวสีครับเล่นไปทั้งหมด48เกมพ่อฮะนะครับในฤดูกาลนี้ก็คิดว่าน่าจะมีภาษีในเรื่องของเป็นแชมป์มาพ่อแต่ก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจับหรือเปล่าใช่เพราะมันจะยังมีโอ้โหอีกตั้งหลายคนโจชัวคิมมิชไหมพ่อคิมมิชก็ดีฮะเฮนริชนะครับมีทางด้านของคอชมีแบ็กซ้ายนี่นะครับแม็กซิมิเลียนนะครับรูมเดวิดรูมนะฮะแล้วก็ทางด้านของชาร์ลอตเตอร์แบกพ่อชาร์ลอตเตอร์แบกของทางด้านบรูเซ่ดอร์ทมุนด์อ๋อมาจากดอร์ทมุนด์ครับก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาร์ลอตเตอร์แบกจะแทรกได้หรือเปล่านะครับน่าสนใจแล้วก็เนี่ยแหละฮะในตำแหน่งกองหลังต้องดูเอาว่าเยอรมันเลือกแบบไหนนะครับตรงกลางนะครับมีปาสกาลโกรสนะครับโทนี่โครสนะครับมัวเซียล่านะครับโอ้โหให้พ่อดูเองดีกว่าโทนี่โครสนี่ครั้งสุดท้ายแล้วเขาคราวนี้เขาจะเลิกแล้วเป็นคนคุมจังหวะแดนกลางได้ดีมากนะการตัดบอลหน้าลายแบ็กโฟเนี่ยทำได้ดีการสกรีนมาโดยตลอดนะฮะแล้วจ่ายบอลทางโดยเฉพาะลูกคิลเลอร์พาสทางลึกเนี่ยโหต้องยอมรับว่าตอนนี้โค้ชที่จ่ายบอลได้เฉียบคมมากนะและที่สำคัญฮะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก6สมัยครับพ่อฮะสุดๆนะฮะแล้วก็มีมูเซล่าซึ่งใบกับบอลดีพลิกบอลดีเป็นคนหนุ่มที่ต้องยอมรับว่ามีศักยภาพในการที่จะไปกับฟุตบอลได้ดีมากแล้วก็จังหวะในการทามมิ่งในการเข้าหาฟุตบอลจังหวะในการที่เขาเรียกว่าเวลาไม่มีบอลดีมากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะพ่อครับเพราะว่ามูเซล่าแตงเห็นทำไมมันลงน้อยไปหน่อยเอาเหรอครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะแบบระดับแบบ30เกมอัพไปเลยอะไรแล้วก็มีซาเน่นะฮะซาเน่ที่เป็นปีกที่ค่อนข้างกระชากลากเลื้อยนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าความเร็วนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาใช่กุนโดกันกุนโดกันนี่เทคนิคกับบอลดีมากนะใครเคยดูนี่จะรู้ว่าสมัยอยู่แมนซิตี้ก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของสเปนคือบอลเทคนิคกันดีคลองบอลดีจ่ายบอลดีเคลื่อนจังหวะดีนะครับก็อยู่กุนโดกันนี่จะอยู่ข้างหน้าโทนี่โครสอีกทีหนึ่งเวลาเล่นอยู่ใน attacking midfield นะครับถือว่าเต็มเหนี่ยวนะครับส่วนตัวรับเนี่ยก็เป็นโรเบิร์ตแอนดริชนะครับจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะมาสลับกับโทนี่โครสได้อาจจะเป็น 4-2-3-1 ก็สามารถทำได้นะครับภาษีแชมป์ต้องลงพ่อภาษีแชมป์พวกนี้ภาษีแชมป์เยอะนะพ่อเพราะเขาเรียกมาเยอะเหมือนกันโอ้ดีกรีนะครับต้องให้เกียรติกันหน่อยขณะที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมชาติเยอรมันนะพ่อฮะกองหน้านะนั่นก็คือกองหน้าพ่อฮะกองหน้าตัวเป้านี่จริงๆนี่ผมยังนึกไม่ออกจริงๆนะตอนนี้อาจจะเอาใครฮาวเวิร์ดมายืนมันก็ไม่ใช่หน้าเป้านะครับหรือว่าจะเป็นฟูครุ้งครับก็คือหน้าเป้าจริงๆเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันขาดหน้าเป้าอ่ะทีมเยอรมันณเวลาเนี้ยผมยังนึกไม่ออกว่าไอ้ศูนย์หน้าแบบเพียวๆที่เคยเห็นมามันหายไปไหนนะครับมันนึกไม่ออกจริงๆนะฮะถ้าในสมัยก่อนเนี่ยมันยังโอเคยังเห็นแต่สมัยนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับเนี่ยแต่ก็เลยยังงงว่าอาจจะไปฟอลนายตลอดเนี่ยเล่นนะฮะคือไปเห็นนิคลัสฟูคุ้งมาในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพ่อเป็นไงครับก็ดีประมาณนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงในระดับพีคเป็นระดับแบบเวิลด์คลาสอย่างเงี้ยมันมีคนที่เห็นชัดกว่านั้นไงพ่อดีแบบลุ่มๆดอนๆใช่ไหมใช่ครับพ่อถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีแหละพ่อจะบอกว่าไม่ดีก็คงจะไม่ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่แต่คือแบบมันยิงไปประมาณ10-12 ลูกเองพ่อในบุนเดสลีกาถ้าเทียบกับแฮร์รี่เคนมันก็ คนละเรื่องไงพ่อแต่จริงแล้วผมเคยถ้านึกออกก็ติโมแวนเนอร์ก็ออกไปเล่นข้างเลยใช่ไหมครับติโมแวนเนอร์ก็มาทีไรก็โดนด่าทุกรอบตอนนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนก่อนพักไปก่อนนะครับคือมันเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ยังมีอันเดฟนะครับมีโทมัสมูลเลอร์นี่มันไม่ใช่กองหน้ามันเป็นตัวลักษณะคือหน้าต่ำอ่ะคอยเคลื่อนออกไปทางด้านอาจจะเป็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นออกทางขวาซะมากกว่าแล้วก็หุบมาในถ้าเป็นสุดหน้าตัวเป้าก็ยังไม่น่าใช่เช่นกันซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่นะโจทย์ใหญ่ของทีมชาติเยอรมันทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูจากไลน์อัพแบบนี้แล้วเนี่ยพ่อแล้วก็ดูรายชื่อที่มันออกมาเนี่ยนะฮะสำหรับพ่อในกลุ่ม A เนี่ยพ่อยังยืนยันว่าเป็นงานยากสำหรับเยอรมันก็งานยากแต่ก็ยังไงเป็นเจ้าภาพต้องผ่านเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะแต่จะฝืดหน่อยเพราะมันมี6สายมันเอา1 2 12ทีมแล้วพ่อนะฮะแล้วก็ที่3ที่ดีที่สุดอีกรวมเป็น16ทีมก็น่าจะเข้าโอ้โหโปรตุเกสยังเคยเสมอ3นัดเข้าก็มีว่าใช่แล้วเป็นแชมป์ด้วยใช่โอ้โหนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะไม่ใช่งานยากมากใช่ก็ถ้า3ทีม2ทีมมันเข้าแล้ว3ทีมไปวัดนี่ผมว่าเยอรมันก็ยังไงก็เอาตัวรอดอยู่แล้วครับนะครับแต่น่าจะไม่ถึงจุดอันดับ3มั้งพ่อไม่หรอกผมว่าเผื่ออาจจะหล่นมาที่2ได้ครับมีสิทธิ์แล้วก็แต่ที่1นี่ก็ยังไงละไว้แต่ผมว่าในความคิดผมนะอาจจะเป็นที่2นะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้พระตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ